นับถอยหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนะคะจนถึงขณะนี้ที่ดูจะเป็นรูปเป็นร่างมากที่สุดน่าจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะน่าคิดค่ะว่าภาคธุรกิจของไทยมีความพร้อมแค่ไหนกับการเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านนะคะวันนี้จะคุยกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDRI ค่ะอาจารย์คะตื่นตัวกันมากทีเดียวใช่ไหมคะสำหรับนักธุรกิจไทยใช่ครับนักธุรกิจไทยตื่นตัวในการลงทุนต่างประเทศเยอะมากนะครับเรามองเดี๋ยวนี้เรามองว่าอาเซียนเป็นเสมือนหนึ่งบ้านที่สองของเราแล้วนะครับแต่ไหนแต่ไรนะครับเราเรียนหนังสือกันมาตัวผมเองอ่านหนังสือด้านเศรษฐศาสตร์มาก็คือประเทศไทยพยายามดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศแต่เดี๋ยวนี้นะครับประเทศไทยธุรกิจไทยกลายเป็นนักลงทุนสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับข่าวจากหนังสือพิมพ์ธุรกิจของไทยฉบับเดียวในวันเดียวนะครับแต่ปรากฏว่ามีหัวข้อข่าวนะครับที่สำคัญเกี่ยวกับนักลงทุนไทยไปลงทุนในอาเซียนนะครับมากมายนะครับเช่นข่าวราชบุรีนะครับคือโรงไฟฟ้าราชบุรีปักฐานในพม่าอินโดนีเซียนะครับและบริษัท SCG นะครับรุกเข้าไปลงทุนในโรงปูนของพม่านะครับ6ปีซื้อธุรกิจไปแล้ว22ดีลนะครับ56บริษัทคุณณัฐฐาครับทราบไหมครับปัจจุบันนักลงทุนไทยไปลงทุนในอาเซียนมากกว่าที่นักลงทุนอาเซียนมาลงทุนในประเทศไทยนะครับจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในปี2555ที่ผ่านมานะครับนักลงทุนไทยมีเม็ดเงินไปลงทุนในอาเซียนมากกว่า500ล้านบาทแล้วนะครับในขณะที่นักลงทุนอาเซียนทุกชาตินะครับมาลงทุนในประเทศไทยเพียง200ล้านบาทเท่านั้นเองเราไปลงทุนนะครับถ้าเอาเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์100บริษัทแรกนะครับที่เรียกว่าเซต100เรามีถึง216บริษัทนะครับที่ไปลงทุนไปตั้งบริษัทลูกนะครับหรือไปมีบริษัทในเครือที่ไปลงทุนมากที่สุดนะครับก็คืออินโดนีเซียเข้าไปแล้ว45บริษัทนะครับสิงคโปร์38บริษัทโดยกรณีสิงคโปร์นั้นเราใช้สิงคโปร์เป็นฐานในการไปลงทุนต่อประเทศอื่นด้วยนะครับตัวเลขสิงคโปร์ประเทศนิดเดียวจึงปรากฏว่ามีบริษัทไทยถึง38บริษัทนะครับรองลงมาก็คือเวียดนาม33บริษัทฟิลิปปินส์23บริษัทนะครับที่เหลืออยู่ในอินโดจีนนะครับและประเทศที่น่าสนใจน่าติดตามจับตามองนะครับก็คือพม่าหรือว่าเมียนมานะครับกำลังเป็นแหล่งเนื้อหอมที่บริษัทไทยไปลงกันตอนนี้มีแค่8กิจการแต่ว่ากำลังจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับภาคธุรกิจไหนที่เป็นที่นิยมในหมู่นักธุรกิจไทยคะอาจารย์มีสารพัดเลยนะครับมีตั้งแต่พลังงานสาธารณูปโภคนะครับอย่างพลังงานเองก็มีบริษัทบ้านปูนะครับไฟฟ้าราชบุรีและที่รู้จักกันดีก็คือปตท.นะครับในสาขาวัสดุก่อสร้างนะครับแน่นอนมี SCG มีปูนซีเมนต์นครหลวงนะครับมีบริษัททิปโก้ทำแอสฟัลต์นะครับมีปิโตรเคมีหลายเจ้านะครับปตท.นะครับอินโดรามานะครับในเรื่องของพาณิชย์ธรรมาค้าขายนะครับมีเบอร์ดี้ยุคเกอร์นะครับเซ็นทรัลโรบินสันต่างๆนะครับมีก่อสร้างนะครับเช่นอิตาลไทยนะครับหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างแสนสิริแล้วก็มีอีกหลายสาขา IT สาขาธุรกิจเกษตรเพราะฉะนั้นธุรกิจไทยไปลงทุนในอาเซียนไม่ได้จำกัดอยู่เพียง1หรือ2สาขาแต่กระจายทั่วไปในสาขาจำนวนมากที่ไปงวดแรกนี้ยังเป็นบริษัทขนาดใหญ่อยู่แต่บริษัทอื่นๆกำลังตามมานะครับค่ะพอบริษัทใหญ่ๆเข้าไปก็น่าจะสร้างโอกาสให้กับบริษัทรายย่อยที่จะเป็นคล้ายๆกับเป็นซัพพลายเชนให้กับบริษัทรายย่อยด้วยใช่ไหมคะก็มีทั้งกรณีที่บริษัทขนาดใหญ่ชวนบริษัทขนาดย่อยตามไปด้วยนะครับแต่ว่าที่พบมากกว่าก็คือส่วนใหญ่ไปลงทุนในภูมิภาคเลยแล้วก็ใช้บริษัทท้องถิ่นไปสร้างฐานขึ้นมาใหม่จากท้องถิ่นนั้นนะครับปัญหาสำคัญนะครับที่ธุรกิจไทยเวลาจะก้าวเข้าสู่วงการสากลก็คือเรื่องของภาษานะครับเราจะไปติดต่อธุรกิจค้าขายในอาเซียนได้ภาษาเราต้องดีและภาษาที่ใช้บ่อยในวงการธุรกิจก็คือภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราคาดเดานะครับท่านผู้ฟังคิดว่าคนไทยเก่งภาษาอังกฤษเทียบกับคนอาเซียนเป็นอย่างไรคำตอบที่ได้น่าตกใจครับคุณณัฐฐาครับผลการสอบโทเฟลนะครับวัดความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านการเขียนการฟังนะครับปรากฏว่าคนไทยได้ที่โหลในอาเซียน10ประเทศครับผลการสอบโทเฟลของคนไทยนะครับเป็นชาติเดียวในอาเซียนซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า500คะแนนนะครับในขณะที่ประเทศอย่างสิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วมาเลเซียฟิลิปปินส์นะครับแน่นอนว่าภาษาดีแต่แม้กระทั่งประเทศอาเซียนเกิดใหม่นะครับที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาอย่างพม่าลาวกัมพูชาภาษาอังกฤษดีกว่าภาษาไทยนั่นสิคะแล้วจะแก้ปัญหายังไงคะอาจารย์เพราะว่าถ้าภาษาอังกฤษคนไทยก็ไม่ดีแล้วการเข้าไปลงทุนในอาเซียนเราจะต้องปรับยังไงสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้นหรือว่าต้องเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านมากขึ้นอย่างนึงนะครับก็คงต้องสนใจภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ทำสัญญาเป็นทางการสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่นะครับอีกทางเรื่องนึงก็คือการไปเรียนรู้ภาษาอาเซียนหรือภาษาประเทศเพื่อนบ้านนะครับข้อมูลที่น่าสนใจนะครับก็คือคนไทยเองนักศึกษาไทยนิสิตไทยนะครับยังสนใจเรียนรู้ภาษาอาเซียนไม่มากเท่าไหร่นะครับผมขอสุ่มตัวอย่างจากกรณีของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับปีการศึกษา
ภาคที่1ของปีที่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าจุฬาลงกรณ์มีนิสิตอยู่ประมาณ 25,000 คนนะครับโรงเรียนภาษาต่างประเทศนะครับมีจำนวนมากนะครับเกือบทั้งหมดเป็นภาษาตะวันตกนะครับถึงประมาณ 10% ของนักเรียนทั้งหมดนะครับทั้งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีนะครับแต่มีโรงเรียนภาษาอาเซียนเพียง226คนถือว่าสูสีกับภาษาตะวันตกอย่างภาษาอิตาเลียนภาษาเดียวนะครับถ้าเราลงไปดูรายละเอียดเรียนภาษาอาเซียนเราเรียนอะไรกันบ้างนะครับก็จะพบว่าเรียนภาษาพม่านะครับประมาณ40กว่าคนนะครับเวียดนามก็ประมาณ40กว่าคนก็กระจายกันไปแบบนี้แหละครับแต่ข้อสังเกตก็คือถ้าเรียนภาษาเบื้องต้นนะครับเช่นพม่า1หัดกอไก่ขอไข่แบบภาษาพม่านี่นะครับก็มีเยอะหน่อยพอมาถึงพม่า2พม่า3เวียดนาม2เวียดนาม3คือเริ่มยากขึ้นยากขึ้นนะครับก็พบว่ามีนิสิตจุฬาน้อยลงน้อยลงทุกทีนะครับที่เรียนภาษาซึ่งมีความสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือเราดูแล้วไม่ค่อยพร้อมในการใช้ภาษาเพื่อนบ้านเป็นภาษาติดต่อธุรกิจในอาเซียนภาษาอังกฤษเราก็ไม่ค่อยพร้อมเพราะฉะนั้นนี่คืออุปสรรคตัวใหญ่เลยนะครับค่ะตรงนี้ภาคธุรกิจเองควรจะเข้ามาให้การสนับสนุนยังไงมั้ยคะอาจารย์เพราะว่าถ้าจะให้การลงทุนเนี่ยพร้อมมากขึ้นก็น่าจะช่วยสนับสนุนความสนใจในภาษาเพื่อนบ้านครับธุรกิจใหญ่ๆบางธุรกิจนะครับยกตัวอย่างอย่างที่ผมทราบมาอย่าง SCG นะครับเครือซีเมนต์ไทยก่อนจะส่งคนไปในภูมิภาคอาเซียนก็จะให้เรียนภาษาอาเซียนไปก่อนนะครับคนจะได้มีพื้นไปนะครับระยะยาวนะครับธุรกิจของเรานะครับจะต้องพัฒนาความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับการเรียนภาษาต่างประเทศภาษาอาเซียนนั้นคงเป็นดัชนีชี้วัดตัวเดียวของการเป็นสากลในภูมิภาคนี้นะครับต้องเข้าใจวัฒนธรรมอาเซียนด้วยและแน่นอนครับการเรียนรู้ภาษานั้นเป็นก้าวแรกในการเข้าใจวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านนะครับนอกจากนี้นะครับธุรกิจไทยนะครับคงจะต้องเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีความรับผิดชอบอย่าใช้วิธีตีหัวเข้าบ้านนะครับเพราะว่าการลงทุนแบบเอารัดเอาเปรียบกอบโกยทรัพยากรนะครับในเวลาเดียวกันนะครับรัฐบาลไทยควรจะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งสุดท้ายประเทศไทยเองก็จะได้ประโยชน์และในเวลาเดียวกันก็จะช่วยประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยนะครับนอกจากโครงสร้างพื้นฐานอย่างถนนหนทางนะครับโรงไฟฟ้าแล้วเราควรให้ความช่วยเหลือในการทำโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมเช่นโรงพยาบาลและโรงเรียนเป็นต้นนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราอยากจะให้ต่างชาตินะครับมีการต้อนรับที่ดีต่อธุรกิจไทยเราต้องปฏิบัติต่อคนต่างชาติทั้งในประเทศของเขาและที่อยู่ในประเทศไทยอย่างดีด้วยใกล้ตัวเราที่สุดก็คือเรามีคนงานต่างชาติจำนวนมากอยู่ในประเทศไทยเช่นคนงานพม่านะครับอยู่ในแทบทุกครัวเรือนของคนไทยนะครับที่อยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากการปฏิบัติต่อคนเหล่านี้ให้ดีก่อนคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยให้ดีครับค่ะก็คือต้องจริงใจไม่หวังที่จะกอบโกยแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะมองไกลๆนะครับแล้วก็เคารพเพื่อนบ้านครับและจะทำให้การทำธุรกิจในอาเซียนประสบความสำเร็จครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ